ไม่ต้องตามเดี๋ยวคุณพริมมาค่ะคุณพริมอ่ะแล้วจะยืนเฉยอยู่ทำไมลินน้ามาสิจ้าถ้าคุณพริมไม่ใช่หลานแท้ๆของฉันแล้วก็จ้างให้ฉันก็คงไม่มาคุยกับเธอให้เมื่อยปากหรอกนะแต่เนี่ยฉันดูเธอมานานละสัญญากับคุณพิมพ์แล้วว่าจะไม่เป็นแม่เลี้ยงของคุณพิมพ์แล้วก็จะไม่มาเป็นเมียของคุณพ่อคุณพิมพ์ด้วยนะเทวีกับแอมม่อมวันหลังอย่าโกหกคุณพิมพ์อีกนะครูบอกว่าผู้ใหญ่โกหกเด็กอ่ะเป็นคนไม่ดีไปเล่าเดี๋ยวนี่แกกล้าดีไงฮะถึงได้มาสั่งสอนฉันแบบนี้นางมาริสาแกรู้ไหมว่าคนอย่างฉันเนี่ยผ่านมากี่ประเทศผ่านมากี่มหาวิทยาลัยครูกระจอกกระจอกอย่างแกเนี่ยนะคนที่จะกราบไหว้บูชาฉันมากกว่าที่จะมาเกะกะระรานฉันแบบนี้ถ้าคุณเทวีเอาความรู้เอาคุณสมบัติผู้ดีมาใช้ฉันก็คงพอที่จะบูชากราบไหว้ได้นี่คุณเล่นเอานิสัยพรานระแวงมาแกล้งหลอกคุณพริมฉันจะขอเตือนไว้เลยนะคะถ้าคุณจะยอมลดตัวอันสูงส่งของคุณมาแลกกับฉันแล้วก็ฉันก็พร้อมที่จะแลกนี่แกกล้าหวัดดีกับฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอถึงฉันจะแพ้คุณแต่รับรองเลยว่าคุณได้ไม่คุ้มเสียแน่ลงมาคงเจาะปากแกมาพูดใช่ไหมอีปากไพร่คอยดูนะฉันไม่เอาแกไว้เนี่ยจะไม่อร่อยเหรอน้าเป็นคนซื้อจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะคะถ้าอร่อยน้าเทวีต้องทำหน้าแบบนี้นี่แบบคุณพริมแต่น้าเทวีทำหน้าแบบนี้เหมือนโกรธใครมาน้าจะต้องโกรธใครทำไมล่ะคะคนที่บ้านเนี้ยก็มีแต่คนสวนคนรถคนใช้ส่วนยายแม่ครูนั่นน่ะก็ไร้สกุลสถุนสิ้นดีสอนได้แต่เด็กเล็กๆอย่างคุณพริมนี่ล่ะค่ะพอคุณพริมโตเข้าโรงเรียนยายแม่ครูนั่นก็ต้องกลับไปทำไร่ไถนาที่บ้านละครูมาริสาทำไร่ไถนาจริงๆเหรอนะเทวีก็หน้าโง่ๆอย่างนั้นน่ะจะไปทำอะไรได้ล่ะคะแล้วนี่ช่วงบ่ายคุณพริมเรียนอะไรคะเรียนรำไทยค่ะวันนี้ครูจะสอนท่าระวงมาตรฐานนะคะพริมดูครูแล้วก็รำตามนะ
วค่ะอย่างนั้นเอ็นคอตามมือใช่ครูนัทเทวีบอกว่าอีครูบ้านเนี่ยจะสอนรำไทยไปทำไมไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยสู้เต้นแบบฝรั่งก็ไม่ได้นัทเทวีเต้นให้คุณพิมพ์ดูอีกด้วยเดี๋ยวนะในความเป็นไทยคุณพริมรำให้ครูดูค่ะรำไทยให้สวยๆคุณพิมพ์ต้องดูครูแล้วก็รำตามครูนะคะรำไปพร้อมกันนะงามแสงเดือนมายืนสองล่างามใบหน้ามาสู่วงรำงามแสงเดือนมายืนสองล่างามใบหน้ามาสู่วงรำใช่ค่ะตั้งวงสูงๆสนุกเอ็นคอตามไปด้วยค่ะคุณพิมพ์ฟ้อนรำเพื่อสามัคคีแสงเดือนมีสองล่ายามใบหน้ามาสู่วงรำจับจีบให้อ่อนช้อยใช่ตั้งขึ้นมาถูกต้องค่ะเปลี่ยนด้านขึ้นมาเปลี่ยนด้านสวยมากค่ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยท่านครับท่านถึงคอกมาแล้วครับอะไรนะคอกมาครับท่านคอกมาครับใครสั่งให้แกขับรถมาที่คอกมานี่คือทุกวันผมเห็นว่าท่านออกจากรีสอร์ทก็จะมาที่คอกมาวันนี้ผมก็เลยคิดว่าท่านจะมาที่คอกมาอีกครับวันนี้ฉันไม่ต้องการมาที่คอกมาฉันต้องการกลับบ้านครับท่านกลับบ้านครับทำให้ร่างกายฝรั่งเจริญเติบโตแข็งแรงมีมันสมองมากกว่าพวกเอเชียพวกเนี้ยอะไรอะไรก็แกงส้มน้ำพริกปลาทู
เหมือนจะตายยังแสงเดือนและเยือนสองลาหน้าใบหน้าว่าสูงใหญ่คุณพิมมาชิมอาหารฝรั่งฝีมือน้าหน่อยไหมจ๊ะอามาเดี๋ยวน้าตักให้นะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยค่ะสองคนนี้ก็มาช่วยด้วยสิหมั่นไส้แถมทุเรศลูกในปากเห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้าง